ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับคุณยายสวยปัตถานะครับผมคุณยายของคุณบอยสิริชัยด้วยนะครับที่วันนี้เนาะเป็นการจากไปไม่มีวันกลับของคุณยายสวยนะครับผมเราได้เห็นแต่เช้าแล้วแหละครับที่เห็นคุณบอยสิริชัยได้ออกมาโพสเนาะก็ตั้งแต่เวลาตีสี่ใช่ครับนี่เนาะ20โพสผ่าน Facebook บอยสิริชัยนะครับบอกว่าเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเกิดชาติหน้าชาติใดขอให้ได้มีบุญเกิดมาร่วมกันวันเสาร์ที่27มกราคมนะครับ2517เวลา 4:20 นาทีนะครับผมค่ะแล้วก็แฟนคลับ FC เนาะก็เข้าไปแสดงความเสียใจกับบอยสิริชัยกันอย่างล้นหลามค่ะสาวซีเองพอทราบข่าวเมื่อเช้านี้ก็คือโอ้โหได้รับข่าวนี้ก็คือแบบก็ได้เราติดตามมาตั้งแต่คุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณยายกับแม่แตนเองเดี๋ยวเราก็ติดตามทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็ยายสวยเองก็เป็นคนน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าพลังบวกให้กับคุณบอยสิริชัยเป็นอย่างมากค่ะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับผมบอยสิริชัยก็ได้โพสต์น้องเมื่อตอนสายๆที่ผ่านมาก็บอกว่าเพิ่งหาไฟบินได้กำลังกลับสารคามนะครับวันนี้ต้องบินกลับตอนเย็นอีกมาขึ้นวงใหญ่อีกนะครับแสดงตามปกติที่ปู่เจ้าสมิงพายสมุทรปราการนะครับผมงานแสดงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังแสดงตามปกติเนาะผมก็ยังทำงานเต็มที่และขึ้นเวทีเหมือนเดิมนะครับนี่คือสปิริตของคุณบอยสิริชัยด้วยตอนนี้ก็ได้เดินทางไปถึงที่บ้านแล้วนะครับผมก็ได้เห็นคลิปที่คุณบอยสิริชัยได้ถ่ายพวงหรีดมานะบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับก็มีพวงหรีดจากบ้านทักเอบีจากคุณโอ๊ตอะไรมีหลายท่านเนาะจากคุณจ้านงพนีหลายๆท่านนะครับได้ส่งพวงหรีดไปนะครับแล้วก็กำหนดการพิธีการบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจศพของคุณยายสวยปัตถาณบ้านโนนสแบงค่ะตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามก็เป็นวันที่27มกราคมถึง2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะคะเวลา1ทุ่มก็คือสวดอภิธรรมค่ะคืนบ้านใช่ไหมค่ะก็คือสวดทุกวันนะคะตั้งแต่27ถึง2กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็วันที่3กุมภาพันธ์2567ค่ะเวลา16นาฬิกาประชุมเพลิงณเมรุชั่วคราววัดสว่างมงคลบ้านโนนสแบงตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะครับอันนี้ก็เป็นพิธีกำหนดการนะคะค่ะสำหรับคุณยายเองก็คือเป็นคุณยายที่เลี้ยงบอสบอยสิริชัยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คอยดูแลคอยอยู่นะคะกับคุณบอยมาโดยตลอดคุณบอยเองก็ค่อนข้างที่จะติดคุณยายก่อนหน้านี้ก่อนจะไปออนทัวร์ก็โพสต์ว่าคือใจอ่ะคิดถึงคุณยายแต่ก็ด้วยภาระหน้าที่งานเนาะครับค่ะส่วนทางด้านคุณแอนก็มีซอยแอนวันนี้ก็ได้โพสต์นะครับบอกว่าให้เธอได้พักผ่อนอยู่บนนั้นส่วนฉันจะคิดถึงเธอตรงนี้นะครับหลับให้สบายนะคะคุณยายนางฟ้ากับสวรรค์แล้วนะครับตอน 4:30 นาทีนะครับ27ทับมกราคม2567นะครับทางนี้ก็คือทางเพจแอดมินเพจแล้วก็ช่องบ่าวโจ้ดีไซน์นะครับแล้วก็สาวซีเมืองเลยค่ะทั้งเพจสาวซีเมืองเลยแล้วก็ช่องสาวซีเมืองเลยค่ะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับผมต่อครอบครัวของคุณยายสวยนะครับครอบครัวของวอลลัมใจเกินร้อยบอสบอยสิริชัยซ้อแอนอรดีนะคะกับการสูญเสียร่มโพร่มใสไปในครั้งนี้แต่ว่าคุณยายเองก็คือเข้มแข็งมากๆแล้วก็เก่งมากๆเลยที่ผ่านมาค่ะอยู่กับลูกกับหลานเป็นล้มโพล้มไซมาแล้วตอนนี้ก็คือได้ถึงเวลาของคุณยายไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วเนาะเราก็ได้แต่ด้วยรักและอะไรคิดถึงคุณยายและคุณยายก็จะอยู่ในใจพวกเราแอดมินแฟนคลับบ้านเอบีแฟนคลับแม่แตนยังสวยตลอดไปค่ะครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่แตนนะคะแล้วก็คุณบอยสิริชัยแล้วก็ซอแอนอรดีด้วยนะคะสำหรับการที่คุณยายนะคะได้จากไปในครั้งนี้ค่ะครับผมส่วนหมายกำหนดการก็ตามที่สาวสีได้อ่านให้ฟังเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะเดินทางไปร่วมไว้อาลัยคุณยายสวยนะครับสามารถเดินทางไปได้ที่บ้านนนสแบงนะครับที่บ้านเลยค่ะตั้งแต่วันที่27ค่ะถึงวันที่2กุมภาพันธ์ก็คือสวดอภิธรรมในช่วง1ทุ่มนะคะแล้วก็วันที่3กุมภาพันธ์ประชุมเพลิงค่ะณเวลา16นาฬิกาค่ะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ